ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะในด้านชีวิตความเป็นอยู่การติดต่อสื่อสารไปจนถึงเศรษฐกิจโลกที่พลิกโฉมอย่างรวดเร็วทำให้ปี2563เป็นปีที่กระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานในเชิงรุกทุกวิถีทางเพื่อใช้การต่างประเทศนำไทยฝ่าโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยงานที่โดดเด่นที่สุดก็หนีไม่พ้นการช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนในต่างประเทศและคนที่ต้องการกลับบ้านในปีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอย่างเต็มที่และช่วยให้คนไทยทั่วโลกเดินทางกลับบ้านกว่า 170,000 คนไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวแรงงานไทยในต่างประเทศและนักเรียนนักศึกษาไทยในการนำคนไทยกลับประเทศสถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศจะดำเนินการด้านเอกสารต่างๆตั้งแต่ต้นทางโดยทุกคนจะต้องมีหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศหรือ COE พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางจากนั้นนะครับทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันโดยระหว่างนี้ทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 2ครั้งหากตรวจไม่พบเชื้อจึงจะได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักตัวไปใช้ชีวิตภายนอกได้ตามปกติทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่แม้จะยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็จำเป็นต้องทำครับเพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของคนไทยเราทุกคนกระทรวงการต่างประเทศทำงานร่วมกับสบคเพื่อกำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่มีประสิทธิภาพจำกัดการแพร่ระบาดในประเทศหารือสร้างความร่วมมือเรื่องการพัฒนายาและวัคซีนรวมถึงได้มีบทบาทในระดับระหว่างประเทศโดยการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไม่เพียงเท่านั้นงานการทูตได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาผ่านการพบปะหารือกับภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยการเจรจาจัดทำข้อตกลงพิเศษให้นักธุรกิจวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการรองรับด้านสาธารณสุขที่รัดกุมรวมถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปกในปีหน้าการฟื้นฟูประเทศจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ในโลกยุคใหม่นะครับกระทรวงการต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและประชาชนเพื่อให้คนไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ๆและเดินหน้าฝ่าวิกฤตไปได้อย่างภาคภูมิร่วมกัน